ขอบคุณคุณภาคภูมินะฮะเขาบินมาเขาพูดมาแล้วขอบคุณคุณภาคภูมิมากที่ขึ้นมาให้ความสนุกแล้วก็ขึ้นมาด่าบุญหลานของท่านนะฮะขอบคุณมากเลยครับผ่านไปกับเกมสนุกนะครับจากพี่กุ้งแห้งเลยภาคภูมิบ้างใครยังไม่ชื่อกุ้งแห้งครับผมเอาเป็นว่าตอนนี้ก็กลับมาสู่นะครับกิจกรรมดีนะครับอย่างซิงแอนด์แดนซ์ร้องเต้นเป็นดาวอีกครั้งหนึ่งครับผมกิจกรรมที่จะทำให้ด้วยนะครับและปัจจุบันนะครับเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับนักร้องดัง
หลายๆท่านอาทิเช่นเชนก้อนจักรพันธ์โอ้เอ๊มีจักรก้อนจักรพันธ์มั้ยครับมีใครไม่รู้จักบ้างพี่ก้อนไม่มีนะครับเออนะฮะก้อนจักรพันธ์กับอีกท่านหนึ่งครับศิลปินอีกคนหนึ่งที่ดังมากๆเลยหน้าตาเป็นไงครับหน้าตานะครับโอ้โหไปที่ไหนเกรทแน่นอนนะครับขาวครับโอ้เกาหลีนะเฮ้ยครับสูงยาวนั่นอันนี้ไม่ได้ใจเท่าไหร่นะฮะสูงเนี่ยสูงเนี่ยเห็นได้เลยว่าสูงหรือไม่สูงแต่ยาวเนี่ยเราไม่ชัวร์เหลือกรรมการอีกท่านนะฮะท่านนายกเชิญอีกเอาอีกสักหน่อยนะท่านนายก
ไม่ซ้ำไปซ้ำมามากกว่านี้หน่อยเพราะเป็นท่อนที่ดนตรีท่อนกลางจะมีเซอร์ไพรส์คนดูด้วยมีท่าเต้นอะไรสักนิดหนึ่งกับจะทำให้โชว์โดยรวมสนุกขึ้นนะแต่ว่าที่ผ่านมาดีมากโอเคนะครับขอบคุณพี่จุ๋มมากเลยนะครับครับผมเชิญนะฮะเชิญพักผ่อนก่อนครับถือว่าเป็นคอมเมนต์ที่มีประโยชน์มากนะครับเอาไปปรับใช้ได้ที่รีบลงไปไม่ใช่อะไรหรอกครับเพราะว่าร้อนที่ผมจับข้างหลังเนี่ยโอ้โหชุ่มเลยใช่ไหมเรียกว่ามากันร้อนๆแต่แกงกินอร่อยนะแล้วแม่ละเออโอ้โหเต้นขนาดนั้นนะครับฮะก็ขอชื่นชมนะครับว่าคนจันทบุรีเนี่ยแบบโอ้ถ้าคนแรกเปิดตัวมาแรงขนาดไหนคนต่อไปไม่น้อยหน้าไม่มีการยิ่งหย่อนให้ลดหย่อนให้กับการแน่นอนที่สุดนะครับผมครับลีลาจะดูเหมือนลุงเราเวลาเป็นลมสว่างไม่เคลียร์กันข้างหลังเลยทีนะครับผมไม่เป็นไรครับนักร้องคนต่อไปคนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสุดยอดในของฝั่งผู้หญิงเหมือนกันแน่นอนครับผมนี่หัวกะทิทั้งนั้นเลยในรอบนี้นะครับไปพบกันครับกับน้องทีเอวหรือลูกขาดเลยลูกที่นั่งดูข้าวที่เวียนหัวมากเนอะโอ้โหนะแยกประสาทได้เจ๋งมากแต่ก็ระแวงนิดนึงไอ้ตรงนี้มันจะไหลเข้าปากหรือไม่ไม่ยาวขนาดนั้นนะครับไว้ชั่วโมงแดงว่าน่ารักมากแนะนำตัวเองทีลูกกราบสวัสดีคณะกรรมการและท่านผู้บริหารท่านค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐารีถิ่นทวีอายุ8ปีมาจากโรงเรียนสตรีเดชจันทบุรีค่ะชื่อเล่นชื่อน้องอะไรครับชื่อออกเสียงทหารชัดๆนิดหนึ่งที่ค่อนข้างรวยคือน้องเกิดเป็นผู้หญิงอย่างนี้ชื่อทีนมีแล้วนะฮะทำไมฮะถ้าเกิดคุณเกิดที่นี่แล้วคุณชื่อนี้เนี่ยครับผมเพื่อนๆคงไม่เรียกว่าทีนนะฮะว่าจะออกเสียงเป็นตอนเปล่าครับเป็นเสียงแน่นอนตอนทหารกับตอนเปล่ามันใกล้กันนิดเดียวเองนะฮะตื่นเต้นไหมลูกนิดเดียวค่ะนี่เราเนี่ยเราแล้วซ้อมมานานไหมซ้อมดีไหมสี่วันค่ะว้าวซ้อมมาสี่วันค่ะสี่วันค่ะสี่วันยังได้ขนาดนี้นะครับไปฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการทั้งสองท่านครับมาดีกว่าครับเชิญครับผมดื่มบอกไปว่าตั้งแต่มาในจังหวัดนะครับถ้าพี่ไปมาในจังหวัดต้องยอมรับว่าจันทบุรีเนี่ยของก็ดีจริงๆสุดยอดเอ้าดื่มชมว่าตั้งแต่รุ่นเล็กกันรุ่นโตกันเองเนี่ยถือว่าเที่ยวนี้ตัดสินยากมากเด็กอายุน้องทีน8ขวบก็ทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าจริงๆแล้วอยากเปรียบเทียบอะไรหนูเลยเรื่องการแสดงเนี่ยถือว่าเอาไปเลยเป็นสิ่งโอ้โหแต่อาจจะมีเรื่องของร้องแค่นั้นเองอาจจะเหนื่อยไหมครับถ้าจะเหนื่อยนิดนึงเนาะเหนื่อยเพราะลูกขาดเนี่ยแหละลูกขาดแต่ว่าก็ใจอยู่เนาะเวลาร้องด้วยเต้นด้วยอาจจะดีบ้างที่ว่าเหนื่อยบ้างแต่เรื่องของเพี้ยนเนี่ยดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะฝึกได้เนาะด้วยจากตอนนี้ล่าหนูก็เต้นแล้วมันน่าสนใจดีแล้วก็ใช้พื้นที่ได้เป็นประโยชน์มากใช้เงินไปนะครับโอเคมากเลยตอนนี้อาจจะมีเรื่องร้องนิดหน่อยเนาะจะฝึกเสียงอีกนิดนึงเนาะให้ร้องมันเข้าที่ไปนิดนึงรู้สึกว่าที่ต่ำไปหน่อยเวลาขึ้นเสียงสูงๆมันจะแบบว่าไม่ค่อยถึงเท่าไหร่แต่เรื่องด้วยหนูเต้นด้วยก็เลยมุ่งจะอาจจะมีส่วนในการคอนเสิร์ตลงไปนิดนึงเนาะแพ็กกำลังใจแล้วกันเนาะมาเข้าร้องกันครับครับผมครับเชิญให้น้องทีมด้วยครับโอ้ยสุดยอด
และที่สำคัญสิ่งที่สะกดสายตาคนดูนั้นคือรอบเอวของเธอและลีลาอันเอาใจของเธอเดี๋ยวพี่เคลียร์เดี๋ยวพี่เคลียร์พี่เคลียร์ครับผมพี่เคลียร์แน่คนนี้งั้นขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับครีมอาน้องครีมผมอยากเห็นออริจินอลเหมือนกันนั่นแหละผมอยากให้สักทีที่คุณแม่ขอให้ออกสักแง๊บแง๊บคุณแม่สวัสดีครับหันหน้าสู่มวลชนเลยคุณแม่โชว์นะครับนี่ก็เป็นแค่นะ1 2 3คุณแม่แง๊บแง๊บหน่อยใช่ยาใช่ยาโอเคครับคุณแม่ปล่อยเป็นหน้าที่คุณลูกทำดีกว่าครับตอนนี้ขอบคุณคุณแม่มากขอบคุณแม่ได้ลงคลิปไปแล้วเรียบร้อยนะคุณแม่ดุไม่ดุไม่ดุค่ะหรอฮะคุณแม่มากับคุณพ่อแม่อย่าดราม่าแม่มาอ๋อก็ไม่ได้มาตกใจว่าจะกลับพี่มาพี่อยู่ไหนคะพี่อยู่โรงพี่อ๋อแล้วก็ปวดด้วยปวดด้วยสถานการณ์ครอบครัวนะดูซ้อมนานไหมเพลงเมื่อกี้ลูกไม่ค่อยนานกี่วันคะซ้อมสองสามวันซ้อมสองสามปีเองของน้องวันหนูอยากฟังคอมเมนต์กรรมการหรือยังคะอยากฟังใครก่อนคะอาจารย์นี่คนนี้หล่อไหมคุณพี่หล่อไหมหล่อเด็กมันมีอนาคตครับบวกไปมากใช่ไหมดีมากครับอาจารย์เอกครับชื่อจริงๆอยู่แล้วว่า7ขวบตอนนี้ต้องยอมรับต้องขอต้องยังไงต้องขอชมคุณแม่ก่อนนะครับครับว่าให้คุณลูกร้องเพลงในขนาดเต้นในขนาดแต่ว่าหนูเสียดายยังรอบแรกร้องเพลงนี้เหมือนกันใช่ไหมครับน้องครีมครีมใช่ไหมรอบแรกร้องใช่ไหมแล้วได้เตรียมเพลงอื่นมาไหมอย่างนี้พี่อยากฟังน้องร้องเพลงช้าน้องเพลงช้าพี่ฟังได้ไหมลูกท่อนหนึ่งก็ได้ท่อนเดียวท่อนเดียวเพลงอะไรก็ได้โชว์หน่อยโชว์เพลงเร็วเนี่ยฟังรอบที่แล้วมาแล้วไงเพลงลูกสาวแม่ทุกวันอีกครั้งเอามากับจิตกันเป็นแฟนฉันตัวไม่ต้องติดกันแต่อยากไปก่อนระยะสั้นตาไม่ต้องโทรมาแต่โทรไปรับสายกันนะเธอไม่ว่าไม่ว่าแต่มาต้องมาทันทีขอเสียงปรบมือจริงๆเลยไม่เชื่อมันต้องเป็นผู้ใหญ่ในร่างเด็กใช่เจ็บขวบอีกแล้วครับขนาดนี้ต้องอันนี้ดีกว่าเอาเป็นว่าชมเลยแล้วกันนะฮะเรื่องแต่ว่าถ้าจะติก็คือเรื่องเดียวคือรอบที่แล้วว่าพี่ว่าดีกว่ารอบต่อดีกว่ารอบนี้เมื่อรอบประมาณก็รอบเช้าเนี่ยดูทำเพลงนี้ได้ดีกว่ารอบแย่ดูจะได้เหนื่อยใครคุณแม่คุณพี่มาหรือเปล่าได้นอนหรือเปล่าครับง่วงนอนใช่ไหมง่วงนอนเหนื่อยอ่ะดูมันเล่นนอนมาท่านเนี่ยคุณแม่คุณพี่มาเล่นร้องคนคุณแม่ร้องดาถือว่าต้องชมนะครับสำหรับเด็กอายุ7ขวบร้องได้ขนาดนี้ที่ขอชมแล้วกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับจันทร์เลยนะฮะพี่จุนช้าพี่จุนครับปีโกอายุใช่ไหมลูกเด็กจริงๆครับผมจริงๆชมหนูว่าสนุกแหละคือมันกำลังดีสำหรับเด็กอายุ7ขวบเลยว่าการแสดงสีหน้าท่าทางหรือท่าเต้นที่เลือกมาอันนี้ก็ต้องฟังชมคุณแม่นะครับครับว่ากำลังดีสำหรับเด็ก7ขวบก็เลยไม่รู้จะขอเป็นอะไรคือมันน่ารักมากดูแล้วยิ้มตลอดเลยผ
ว่ายขอบคุณนะสกายยังเอาเอ๋อยู่เลยเราร้องเพลงเร็วอ่ะตอนที่เราแนะนำตัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ิ้วคนดูเนี่ยก็สนุกไปกับเราตั้งแต่การแนะนำตัวของเราเลยนะเราพอเพลงขึ้นมาเขาอารมณ์ก็ได้ต่อเนื่องกันไปตอนนี้แนวแล้วโอ้ยอยู่ดีเราเต้นขึ้นมาก็ตกใจอยู่กันนิดเดียวก็เขาอันนี้ถึงแล้วนะน่าเหนื่อยไปนิดเดียวครับครับผมขอบคุณนะครับทั้งอาจารย์เอและพี่จุนนะครับเราเจอกราบเรียนมา4คนนะครับกราบเรียนเชิญรับชมนะครับครับครับผมนะฮะทั้งกราบแล้วก็ทั้งเรียนเลยนะดูลำบากทีเดียวเรียนก็นั่งเรียนไปเลยไม่ต้องมานั่งกราบนะครับผมครับผมนะถือว่าเต็มที่วันนี้แล้วเป็นกำลังใจให้นะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอให้โชคดีครับก็รอบต่อไปนะจ๊ะต่อไปพี่ออฟครับจะมีรอบต่อไปนะฮะรอบต่อไปไงหมายถึงว่าเป็นตัวแทนของจังหวัดนะครับจังหวัดเป็นภูมิภาคแล้วคนสุดท้ายของรุ่นคิดแก่ถูกต้องนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับหมายเลข5น้องแบมครับผมเชิญเลยครับน้องแบมสุดยอดโอ้โหเป็นอีกหนึ่งผู้เข้าประกวดนะครับที่เพลงขึ้นตุกติดทันทีถูกต้องเลยแต่ได้โอ้โหมาเลยสะดุ้งสะดุ้งเลยคนดูก็สะดุ้งไปเรื่อยโอ้โหตามไม่ทันน้องแบมมาจากจังหวัดตราดเลยเหรอคะโอ้และที่สำคัญน้องแบมเดินมาด้วยนะครับเดินมาจากตราดแข็งแรงมากต้องนั่งรถมาเออนั่งรถออกมาแต่กี่โมงตั้งแต่แปดโมงค่ะแล้วดูเข้ารถยังไงใส่ชุดให้มาดูเอาชุดมาเปลี่ยนป่ะคะค่ะอ๋อพี่ตกใจซึ่งสงสัยอะไรกับการแต่งตัวของน้องเป็นชุดที่เปลือกตู้เสื้อผ้ามากครึ่งหนึ่งต้องยกให้ชุดนี้ชุดเดียวเลยเพราะมันฟูบางเต็มไปหมดเลยครับตื่นเต้นไหมลูกเมื่อกี้ก็นิดหน่อยค่ะให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่สมมติเต็ม10ดูแลบุตรหลานด้วยก็เมื่อกี้ยังตามหาป้าสอนอยู่เลยเออไม่รู้ไม่ทราบตัวป้านี้ป้าสอน
คงกลับไปแล้วกลับไปแล้วล่ะฮะยังไงดูแลกันด้วยนะฮะเป็นห่วงเป็นใยกันทุกคนนะฮะนะครับและตอนนี้ครับพี่อ๊อฟฮะเราเดินทางถึงครึ่งทางแล้วทางแล้วหมดไปแล้วครับสำหรับพี่แกงสำหรับพี่แกงครับที่สองปีนะฮะสำหรับตอนนี้ก็มาถึงรุ่นทีมกรุ๊ปที่มีอายุตั้งแต่13ถึง19ปีกันบ้างแล้วถูกต้องขอเสียงกองเชียร์ของรุ่นทีมกรุ๊ปหน่อยได้ไหมครับเออนี่ถือคลิปรออยู่แล้วเนี่ยนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้มีใครเป็นไรบ้างเหรอรู้สึกเจ็บเจ็บหุ้นเจ็บปวดเจ็บปวดมากกว่าสนุกสนานโอเคขอบคุณนะจันทบุรีสบายดีไหมไม่สบายก็นอนอยู่บ้านนะครับก็บอกมันป่วยจะมาเลยข้างหลังตะโกนมานะฮะโอเคยังอยู่ด้วยกันยาวๆครับตอนนี้โชว์นี้ปรับความรู้สึกกันสักนิดหนึ่งนี่จะมารุ่นใหญ่แล้วแก๊งนี้เขาเรียกว่าเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเลยทีเดียวรู้สึกว่าจะเป็นแก๊งเดียวด้วยของทีมแก๊งเดียวของการเข้าประกวดรอบนี้นะฮะแล้วก็ถือว่ารอบแรกเนี่ยที่ผ่านมาทำได้อย่างสุดยอดมากเรียกว่าหูหวานเลยทีเดียวนะยาวไปรู้หรือยังครับยาวครับคุณใช่ไหมผมยาวมากเลยครับผมถ้าพร้อมแล้วไปพบกันเลยกับทีมแรกกับทีม Infinity ครับผมเดี๋ยวเริ่มจากน้องนางหน่อยก็ได้ครับสวัสดีค่ะชื่อมุกค่ะนางสาวนัทธิดาสิทธิแสงค่ะอายุเท่าไหร่ครับ18ปีโอเคคนต่อไปจ้ะสวัสดีค่ะชื่อพิธิมานันสมชื่อเล่นชื่อพิบาลอายุเท่าไหร่ครับ28ค่ะ28ปีนะครับมาฝั่งนี้บ้างนะครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปิยพัฒน์ดาราคุณไมวัฒน์ชื่อเล่นชื่อพัฒน์อายุ18ปีค่ะนี่สวัสดีค่ะชื่อจริงชื่อนางสาวปริชาติปิยค่ะชื่อกวางอายุ18ปีแสดงว่าอยู่ห้องเดียวกันเลยด้วยครับเปล่าเลยเปล่าเลยคนโรงเรียนด้วยรวมตัวกันได้ยังไงครับหาคุณที่มาสักเล็กน้อยคือเราเรียนเต้นที่โรงเรียนสอนเต้นครับแล้วเพลงนี้ใครเป็นคนเลือกและซ้อมนานไหมครับคุณครูค่ะครูใช่ไหมซ้อมสามวันซ้อมสามวันนะครับโอ้สามวันได้ขนาดนี้เลยนะพี่อ๊อฟนะถือว่าสุดยอดให้คะแนนตัวเองนิดนึงให้คะแนนทีมนิดนึงสมมติว่าเต็มสิบก็ขอสิบเสื้อผ้าแฟชั่นของเขาทุกคนสุดยอดมากกางเกงเหมือนนี้เขาเรียกอะไรลูกแนวอะไรครับดิสโก้ดิสโก้เพนชอบมากดูแล้วมันเหมือนแมวน้ำดีชอบใช่ไหมชอบดังนั้นเดี๋ยวส่วนนักร้องนำก็ป้องกันไว้กลัวยุงกัดหัวเข่านะฮะใส่หมวกมาด้วยถ้าชอบก็เดี๋ยวให้พี่เขากลับบ้านไปสักตัวแล้วกันนะบ้าที่บ้านฉันมีเยอะแยะครับในเมื่อขอเต็มสิบขนาดนี้แล้วคอมเมนเตอร์ว่าอย่างไรครับครับทีนี้ต้องขอชมจะได้เปรียบคนอื่นทีมอื่นหน่อยเนาะเพราะเราใช้คนทั้ง4คนแต่ว่าทำได้ดีจริงๆเพราะโดยเฉพาะแดนเซอร์ที่จัดเต็มมากแล้วก็โดยเฉพาะคนสไตล์นี่ก็ให้แรงจริงๆเขาเหรอใช่คนนี้แหละนี่สิอันนี้เต็มแล้วก็เราชมมาตลอดด้วยเราบอกว่าถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะร้องเพลงแต่ว่าก็ถือว่าฉลาดเนาะรอบแรกร้องต่อคนใจง่ายแต่ไม่ดีเสียใจได้ยินเสียงรอบหลังรู้สึกจะมาเติมเองแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยเข้าบูธเท่าไหร่นะแต่ถือว่าก็ยังมีความตั้งใจเนาะว่ามาถึงช้าก่อนโชว์ก่อนโชว์เสียงก่อนก็แบบเต้นเต็มหรือว่าสมบูรณ์แบบนะทั้งแดนเซอร์ทั้งนักร้องขอโชคดีครับนี่ครับชมด้วยนะพี่จุ๋มครับเชิญนะครับพี่จุ๋มครับก็ต้องขอชมว่ารอบสองก็มีเซอร์ไพรส์มาให้ดูว่าเพลงช้ากันมาก่อนคุยว่าแล้วก็มีการเต้นกันเกิดขึ้นในเพลงที่สองปกติที่เวลามาเป็นทีมความน่ากลัวของการเป็นทีมเนี่ยมันจะมีแบบไม่ใครคนใดคนหนึ่งซึ่งจะเป็นจุดอ่อนของทีมแต่ทีมเนี้ยไม่มีต้องขอชมว่าซ้อมกันมาดีนะแล้วก็ความรวมตัวของโชว์มันสนุกโอ้โหโอเค
บอกดูยิ้มให้ผมเหมือนกลัวๆแนะนำตัวเลยครับทุกแม่ค่ะเชิญสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพรเมลินไซม้วยค่ะอายุ17ปีค่ะไม่ต้องห่วงนะครับว่าพี่ๆทำไมต้องยืนห่างกันทำไมฮะก็ทำไมเราคุณเนี่ยพี่ต้องขอโทษด้วยจริงๆวันนี้ว่าอยากออกมารับกล้องสูงบรรยากาศนิดนึงหมายถึงว่าน้องเขาสูงเนี่ยเหรอเอออย่างนั้นดีกว่าอย่าหมายถึงผมอะไรเลยถ้ามาสัมภาษณ์น้องเขานะฮะครับผมอากาศทุกคนสบายดีนะฮะน้องลูกน้ำนะครับรอบแรกร้องเพลงอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงเร็วครับทำไมครับทำไมรอบสองถึงได้เปลี่ยนเพลงครับอย่างโชว์ยอมเปลี่ยนแนวบ้างเมื่อกี้ร้องเพลงลูกทุ่งนี่ร้องเพลงสติพี่เต้นใช่ไหมฮะหรือเป็นสุขภาพไม้ตายเดิมของเราที่เตรียมมาครับผมซ้อมนานไหมครับซ้อมนานไหมครับซ้อมโหเพิ่งตัดสินใจเปลี่ยนเมื่อกี้คนเมื่อกี้คนก่อนด้านน้ำร้องใช่จริงเหรอเฮ้ยนี่ถือว่าเจ๋งมากเลยแล้วก็เรียนร้องเพลงหรือว่าเรียนอะไรแบบนี้ไหมครับเคยเรียนตอนป.5หลายปีแล้วใช่จ้ะเล่นกันเป็นต่ออะไรทีเดียวตอนนี้อยู่ม.อะไรแล้วตอนนี้อยู่ม.ขึ้นม.6แล้วโอ้ขึ้นม.6แล้วค่าทงค่าเทอมอะไรสบายดีนะไม่มีอะไรเดือดร้อนนะก็สบายดีอย่ามายุ่งกับเขาเลยไม่มีอะไรก็ถามดูไงพอดีเรียนป.โทอยู่ขาดยังขาดลบอยู่ก็เรื่องของคุณก็ร้องเพลงเป็นอาชีพของคุณไปสองมาตรฐานมากเป็นเด็กเป็นหัวเป็นใหญ่เฮ้ยมีปัญหาอะไรสิชุดนักเรียนมหาพี่หนูนักเรียนป.โทก็อยากมีนะคนนะก็เลยของคุณก็ร้องเพลงคุณก็ได้ตังค์อยู่แล้วโอเคอ่ะอ้อนกรรมการหน่อยละกันครับผมก็วันนี้คุณน้ำก็ทำเต็มที่แล้วนะคะจ้ะช่วงสโลว์มันสามารถจะออกอะไรสักนิดนึงผมจะเดินใช้วิธียิ้มหรืออะไรก็แล้วแต่ตัวเนี้ยอาจจะทำไปน้อยไปนิดนึงแล้วก็เรื่องร้องนิดนึงคุณบอกไปว่าเรื่องของเสียงลมเนี่ยระวังนิดนึงว่ามันจะพิษนะเราเสียงลมเนี่ยพวกไอ้พวกไอ้ลมทั้งหมดต่างๆจะทำให้เราพิษนิดนึงแต่โดยรวมเราร้องได้ดีแล้วก็ถือว่าเอาเป็นว่าโดยรวมดีแล้วกันเนาะขอโชคดีคนนึงแล้วกันขอโชคดีอย่างเดียวเลยวันนี้นะฮะเขาไม่ได้ชื่อเขา
าไม่ได้ชื่อรักเขาชื่ออะไรครับเขาชื่อน้องตั๊กครับโอเคงั้นพบกับน้องรักน้องตั๊กได้เลยครับน้องตั๊กกับเพลงสะกดใจครับผมเชิญเลยน้องตั๊กนะฮะเขาเหนื่อยไหมครับเหนื่อยใช่ไหมทีมงานเอาดมน้ำอะไรให้น้องเลยเออไปดูแลกันเลยพวกเราเนี่ยโอ้โหหันมาปุ๊บไปเลยเริ่มเต้นเนี่ยถือว่าเอาไปเลยสิเป็นคะแนนได้ไปเลยเพราะว่าอัญชัยท่าทางหรือว่าต่างๆถือว่าทำได้ดีมากด้วยนะครับแต่ที่เรื่องร้องเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกี่ยวกับอะไรหรือเปล่าที่องค์ประกอบอาจจะมีนะครับวันนี้รู้สึกที่รอบนี้จะเปลี่ยนบทร้องเนี่ยเยอะพอสมควรไม่มั่นใจว่ามันเกี่ยวกับโปรดิวเซอร์ของเราไปนั่นไงเอ๋ละโมงอ่ะข้างข้างเข้าไปเพิ่งคุยอยู่เมื่อกี้เนี่ยไอ้ตัวนี้แต่เธอรับร้องแท้ๆทีนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีเรื่องของการร้องคือฝึกนิดนึงเรื่องของอินทิ้งหรือฟังเพลงเยอะๆก็ซ้อมมากๆเรื่องเต้นเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่ต้องซ้อมเพิ่มแล้วเนาะเพราะว่าเต้นได้ดีแล้วก็ใช้ท่าทางได้ดีพอสมควรดีมากเลยแหละแล้วเรื่องร้องเนี่ยจะต้องฝึกพอสมควรเหมือนกันเนาะถ้าเราได้ไปกำลังใจกันแล้วกันนะครับส่งเอสเอ็มเอสเข้ามาเลยนะครับส่งมาได้เลยนะอยากด่าดีเจ
จากตอนเด็กแล้วหนูประกวดร้องเพลงบ่อยไหมบ่อยแล้วเป็นไงผลออกมาก็หนูได้เป็นแชมป์เลือดราชการจากสมเด็จพระเทพค่ะไม่รู้จะแซวอะไรแล้วฮะเชิญดีกว่าครับผมวันนี้ก็นี้ดีกว่าเป็นนักร้องตัวจริงนะครับล่าเวทีมาเยอะเลยผู้ชายคนนี้ครับคุกคลีกับเพลงนี้รู้ว่าทุกคอร์ดทุกเนื้อเพลงเป็นยังไงพูดนิ่มทำไมคลุกคลีนี่คลุกคลีครับผมเรื่องร้องก็มันจะดีอะไรร้องเพลงได้ถือว่าร้องได้ดีนะแต่ถ้าเสียดายยังไม่มีโอกาสได้ฟังเพลงร้องแล้วร้องมันก็เลยรู้สึกว่าเพลงช้าหรือว่าได้ดีแล้วได้ดีแล้วถ้ามันมีเพลงเร็วว่าอันสักนิดนึงพี่บ้านก็จะหรือเปล่าอยากร้องเองอะไรครับอะไรก็ได้หรือว่าเพราะแต่เนี้ยมันเหมือนว่าเพลงช้าเรื่องร้องโอ้โหโอเคมากแต่นี้เนี้ยเรื่องเต้นล่ะโอเคไหมไม่รู้ฉะนั้นเนี้ยตัดสเต็ปหนึ่งไหมเราทิ้งเลยครับทิ้งเลยทิ้งพื้นที่ให้เลยเอาเพลงขึ้นมาขนาดแล้วกันนะได้สายสายจะไม่ยืดเสียงเราไม่ยืดจะบ้าหรือไง
บ่อยไหมนะค่ะก็ประกวดบ้างเหรอบ้างมีบ้างเคยมีผ่านเวทีอะไรตื่นเต้นตื่นเต้นบ้างไหมก็จะมีทูบีในเมื่อวานไอดอลค่ะรุ่นที่สองการแข่งขันที่เรียกว่าประกวดการตะบอดนะที
ปวดหัวที่